ครับผมเอาคุณประสูติผมถามจริงๆเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับตกลงว่าเคลียร์หมด 100% แล้วใช่หรือไม่อย่างไรสำหรับหุ้นกู้ทั้งหลายแหละครับก็สำหรับหุ้นกู้ทั้งหมดเนี่ยเราเคลียร์หมดแล้วนะครับก็จะไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงปีหน้าเลยนะครับแล้วก็คิดว่าอนาคตต่อไปเราก็คงสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับฮะหุ้นกู้ที่เลื่อนชำระหนี้นะครับสรุปให้ชัดเจนนิดนึงครับว่ามีกี่รุ่นอย่างไรนะครับส่วนหุ้นกู้ตัวอื่นที่ประชุมเมื่อวานไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนชำระหนี้ถูกต้องไหมครับหุ้นกู้ที่เลื่อนชำระหนี้มี2รุ่นเนี่ยนะครับเขาเรียก 248A กับ 249A นะครับตัวนี้เนี่ยจะเลื่อนไปชำระในสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับในปีหน้านะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่เราประชุมกันเนี่ยก็คือว่าเราขอความกรุณาผู้ถือหุ้นกู้ชุดอื่นๆนะครับว่าไม่เรียกร้องให้การเลื่อนนะครับการชำระหนี้ของ2รุ่นดังกล่าวให้เป็นเหตุของการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้รุ่นอื่นๆนะครับครับเพราะฉะนั้นก็เคลียร์จบหมดแล้วนะฮะผมถามวันนี้เนี่ยหุ้นกู้ของเรามีมูลค่าทั้งสิ้นเท่าไหร่อย่างไรครับคุณประสูติหุ้นกู้ทั้งหมดมีมูลค่าประมาณสัก 30,000 ล้านนะครับครับผมซึ่งปีนี้จะไม่มีการครบกำหนดชำระใดๆแล้วแล้วปีหน้าจะมีการครบกำหนดชำระเมื่อไหร่ครับปีหน้าเนี่ยจะมีตอนเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็มีตอนช่วงเดือนประมาณสักสิงหากันยาประมาณนี้ครับอีก2รุ่นนะครับครับผมมูลค่าเป็นยังไงครับไม่เยอะใช่ไหมครับอ๋อมูลค่าของปีหน้าถือว่าเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราเลื่อนจากปีนี้ไป 5,500 ล้านสำหรับปีหน้าเองเนี่ยมันมีพันกว่าล้านรวมๆกันแล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก 7,000 ล้านนะครับของปีหน้าเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยทาง EA แล้วก็ทางทีมผู้บริหารใหม่เนี่ยต้องเร่งทำงานเพื่อที่จะให้เรากลับมาอยู่ในสภาพเดิมนะครับครับผมโอเคเพราะฉะนั้นคำถามที่ต่อไปเดี๋ยวผมจะถามตอบนั่นก็คือว่าจากนี้ต่อไปก็ยังที่จำเป็นที่จะต้องหาเม็ดเงินเข้ามาไม่ว่าจากทางธุรกิจหรือพันธมิตรเองก็ตามถูกไหมคุณประสูติถูกครับทุกวันนี้เราต้องเล่นของพันธมิตรเข้ามาใหม่ครับครับผมโอเคเอาล่ะทีนี้ผมเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปนะวันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มถามเรื่องของความเชื่อมั่นก่อนว่าความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยมันกลับมาหรือยังแล้วก็จะมีการฟื้นความเชื่อมั่นอย่างไรหลังจากที่เราเคลียร์หุ้นกู้เลื่อนไปชำระในปีหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินงานในอนาคตของเรานะครับรวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรต่างๆที่จะเข้ามานะครับผมเริ่มจากเรื่องของความเชื่อมั่นก่อนณขณะนี้เนี่ยความเชื่อมั่นของ EA เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่มีการสามารถเลื่อนหุ้นกู้ออกไปชำระปีหน้าได้ถ้าเกิดดูจากผลตอบรับของตัวราคาหุ้นเองนะครับก็จะเห็นว่าราคาหุ้นก็เริ่มรีบาวขึ้นมาในสู่ระดับที่ประมาณสัก7เท่าของ PE แล้วนะครับหรือประมาณสักดิสคาวประมาณ 30% จากบุ๊กในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งแหละที่กำลังจะบอกว่าความเชื่อมั่นน่าจะกลับมาแล้วอันนี้ในฝั่งของตลาดทุนเองนะครับส่วนถ้าตลาดตราสารหนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังจากที่เรามีการเลื่อนนะครับการครบกำหนดชำระในรุ่นแรกไปนะครับอย่างท่วมท้นนะครับรุ่นที่2เราเลื่อนได้นะครับจะเห็นว่าผลตอบรับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เราขอความกรุณาผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยเราไม่ได้ให้อะไรเขาเป็นสิ่งตอบแทนนะครับเราแค่ขอความกรุณาให้เราเดินต่อนะครับซึ่งจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เขาผ่านไปได้ด้วยดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านแบบท่วมท้นแต่เนื่องจากเราก็ได้รับโอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทุกๆรุ่นนะครับที่ให้โอกาสเราเดินต่อตรงนี้นะครับครับผมในส่วนของแบงก์ต่างๆล่ะคุณวสุหรือว่าเอาเชิงของเรตติ้งก่อนก็ได้คือที่ผ่านมาเนี่ย EA ถูกลดเรตติ้งลงมาโอ้โหเหลือไม่ใช่ investment grade แล้วอ่ะณขณะนี้ครับโดย Twitch rating อ่ะครับจากกรณีที่เขาอาจจะกังวลเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งในฝั่งของกลุ่มของผู้บริหารเดิมผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยพอเราเคลียร์ได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยต้องไปพูดคุยต่อกับ Twitch rating มั้ยครับหรือว่ายังไงครับก็เราจะเร่งเข้าไปคุยกับทาง Twitch นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้บริหารเดิมเนี่ยนะครับได้ออกไปเนี่ยแล้วก็เป็นผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆผู้บริหารชุดใหม่ทั้งหมดนะครับรวมทั้งผมเองเนี่ยก็อยู่กับ EA Group มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็การรับงานเนี่ยรับช่วงต่อไปเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ส่วนเรื่อง liquidity นะครับหรือเรื่อง question mark เรื่องของ liquidity เองเนี่ยก็จาก resolve เมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็คงจะต้องเจรจากับทริสต่อไปนะครับว่าจะสามารถทำให้ credit rating เนี่ยมัน reflect นะครับตัวผลประกอบการหรืองบการเงินที่แท้จริงของบริษัทได้อย่างไรนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดดูงบการเงินของบริษัทในบริษัทไม่ได้มีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับวันนี้เรามี net asset value ประมาณสัก 40,000 กว่าล้านนะครับเรามี steady cash flow นะครับแล้วก็มี EBITDA revenue นะครับแล้วก็มี net income ที่เป็นบวกต่อเนื่องจริงๆแล้วบริษัทไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้นะครับก็อาจจะต้องลองคุยกับ chatting อีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องสถาบันการเงินก็ผมว่าเรื่องสถาบันการเงินเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าการที่สถาบันการเงินเข้ามาสนับสนุนตัวซินดิเคทโลนเพื่อที่จะชำระหนี้ระยะสั้นก็ส่งผลบวกนะครับในระยะสั้นให้กับ EA Group นะครับถ้าผลประกอบการกลับมาในระดับนึงเนี่ยผมเชื่อว่าสถาบันการเงินเนี่ยก็คงกลับมานะครับให้การสนับสนุนเหมือนเดิมครับผมครับผมอ่ะทีนี้กลับมาดูในส่วนของแน่นอนแหละทางเดินปีหน้าเราจะต้องชำระหนี้ถึง 7-8,000 ล้านจะหาเงินมาแบบไหนอย่างไรจะให้คุณวสุช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะสภาพคล่องเราเป็นอย่างไรนะครับที่จะได้มาต่อเดือนตกลงเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าหักแอดเดอร์ออกไปแล้วนะครับหรือแม้แต่กระทั่งตัวของคนที่จะเข้ามาพันธมิตรที่จะเข้ามาสนับสนุนตกลงว่าเราแผนมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยฮะวันนี้แผนหลักที่จะเทิร์นอะราวของเราจริงๆนะครับมันคงเป็นแผนการที่เราจะหาผู้ร่วมลงทุนหรือ strategic partner ใหม่นะจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราพูดเราใช้ว่า strategic partner เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพราะเงินอย่างเดียวนะครับเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าจะต้องเข้ามาด้วย value added ที่ทำให้เราเนี่ยไปสู่ level ถัดไปได้อันนี้มันคือจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดหลักนะครับของการหา strategic partner ตรงนี้การหา strategic partner ตรงนี้เนี่ยพอเงินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปลงทุนในธุรกิจที่ pending อยู่ในวันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเราสำรองไว้ชำระตัวบอนด์ที่เรา defer ไปสำหรับบอนด์งวดปีนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น2 ส่วนหลักๆที่เราทำนะครับเราเชื่อว่าจริงๆแล้วถ้า strategic partner เข้ามาเนี่ยพวก short term debt จากสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็จะกลับเข้ามาปล่อยเราเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการชำระหนี้ในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลังจากที่เราหา strategic partner เข้ามาได้แล้วนะครับครับจำนวนเงินที่เราต้องการผมเคยได้ยินข่าวว่าอาจจะต้องมีการแบบ PP นะฮะในระดับหมื่นล้านตรงนี้ความจริงๆมันเป็นยังไงฮะจริงๆ strategic partner ที่เข้ามาวันนี้ที่เรามองเนี่ยนะครับstructure หนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือการเข้ามาในลักษณะ private placement เพื่อให้เงินเข้ามาสู่ในบริษัทอันนี้คงเป็น structure หลัก structure หนึ่งที่เรามองอยู่นะครับซึ่งเงินที่จะเข้ามาในเรามองอยู่ที่ประมาณสัก 12,000 ถึง 15,000 ล้านนะครับส่วนหนึ่งก็คงไปลงทุนโครงการลาวแล้วโครงการใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจจะมาดูแลพวก working capital ที่เรายังไม่ได้รับการสนับสนุนของธนาคารในช่วงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องสำรองไว้สำหรับใช้ชำระหนี้บอนด์ในปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นทาร์เก็ตหลักที่เราทำแล้วกันทาร์เก็ตรองก็คือว่าในกรณีที่ strategic partner มาไม่ทันหรือว่าจำนวนเงินอาจจะไม่เท่ากับที่เราคิดนะครับทาร์เก็ตรองที่จะมาชำระหนี้อาจจะเป็นการที่จำหน่ายแอสเซทบางส่วนเข้าอินฟราฟันนะครับเพื่อให้เอาเงินมาสามารถชำระหนี้บอนด์ตัวปีหน้าได้นะครับครับความนิยมของ strategic partner เป็นยังไงบ้างคือ EA เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าผมก็เห็นภาพอะนะว่าพอหลังจากที่ผู้บริหาร2ผู้บริหารถูกกล่าวโทษปุ๊บเนี่ยนะฮะก็มีกลุ่มที่เข้ามาแล้วก็ออกไปบ้างนะครับผมอยากเห็นภาพว่าความนิยมของคนที่จะเข้ามา EA เนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่เอา EA นี่เป็นหมื่นล้านล้านเลยนะฮะหลายหมื่นล้านเลยนะฮะบางคนก็บอกว่าเห็นโอกาสของสินทรัพย์ณวันนี้เนี่ยในเชิงของความนิยมของเราเป็นอย่างไรมีคุยกับ strategic partner บ้างไหมแค่ไหนอย่างไรฮะคือในเชิงของความนิยมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราเกิดความนิยมตั้งแต่ทีแรกที่เกิดเรื่องนะครับในช่วงที่หลังจากที่ท่านผู้บริหารกล่าวเองนะครับโดนกล่าวโทษนะครับอาทิตย์แรกเราก็เริ่มมีออฟเฟอร์เข้ามาละตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนะครับจนวันนี้นะครับก็มีออฟเฟอร์ที่เติมเข้ามานะครับแล้วก็มีออฟเฟอร์ที่
ยัง on pause อยู่นะครับวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าการที่เรา negotiate ไม่เขาเรียกอะไร efficiency ไม่ดีมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังเคลียร์ปัญหานี้ไม่จบนะครับพาร์ทเนอร์ที่เดินเข้ามาเนี่ยเขายังมี question mark ว่าเฮ้ยถ้าฉันเข้ามาแล้วเนี่ยฉันจะโดนเร่งรัดให้ชำระหนี้ที่มัน pending อยู่ทั้งหมดไหมนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้เจ้าหนี้บางรายจะแบบเร่งหนี้คืนทันทีนะโดยเฉพาะเจ้าหนี้หุ้นกู้ต่างๆนะครับหลังจากเมื่อวานผ่านไปเนี่ยผมมองว่าstrategic partner เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่มีความกังวลเรื่องนี้นะครับอำนาจ negotiation power ที่เราจะต่อรองกับเขาเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนั้นองค์ประกอบเหล่านี้เองนะครับจะส่งผลทำให้การเจรจาเนี่ยสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับถ้าหันไปมองตัว asset เองก็ต้องบอกว่าการที่เรามีออฟเฟอร์ตั้งแต่อาทิตย์แรกเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เราทำมันถูกนะครับแอสเซทของเราเนี่ยถ้าเกิดดูใน performance เนี่ยไม่ว่าจะเป็น renewal power เองเนี่ยผมว่าเรา performance เราน่าจะ outperform ตลาดนะครับเพราะว่าแผงโซล่าเองเนี่ยทุกแผงที่เราทำเนี่ยก็เป็นแผงชุดใหม่หมดแล้วเราเปลี่ยนมาใหม่หมดนะครับแล้วก็มีทั้งโรบอทคลีนนิ่งมีทั้งโซล่าแทร็กเกอร์เองก็ตามอันนี้ก็คือเป็นหา renewable ขาโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ลาวเองนะครับที่เราจะ consolidate hydropower ในประเทศลาวทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับรวมถึง Waste to Energy เองที่เราได้งานที่ภูเก็ตแล้วก็ปทุมธานีซึ่งเราเริ่มคืบคลานเข้าไปในงานพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆอันนี้ก็คงเป็นภาพ renewable ทั้งหมดนะครับภาพของ bio เองก็จะเห็นว่าตัว bio เองเนี่ยวันนี้ก็เรากำลังจะเปิด SAF plant นะครับหรือ sustainable aviation fuel plant แรกในประเทศไทยนะครับภายในปีนี้นะก็จะเริ่ม commercialize นะครับแสนลิตรต่อวันอันนี้ก็ภายในสิ้นปีนี้เราคงเปิดนะครับแล้วก็น่าจะ capture ตลาดที่เริ่มโตเติบขึ้นตั้งแต่ปีหน้าได้นะครับสุดท้ายก็ EV ecosystem ผมต้องบอกว่า EV ecosystem เราเนี่ย product เรา ready แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ความเชื่อมั่นนะครับถ้าความเชื่อมั่นกลับมาผมก็เชื่อว่าproduct พวกนี้เราก็ขายออกไปได้เช่นกันนะครับครับผมก็พูดง่ายๆแหละว่าที่จะเข้ามาเนี่ยเพราะว่ายังเห็นธุรกิจหลักของ EA ที่เคยประกาศไปก่อนหน้านั้นทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นใช่ตัวของหลายคนจะไปมองซุปเปอร์โฮลดิ้งที่ลาวยังคงเดินหน้าได้ถูกไหมคือเวลามันเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจอย่างลาวอย่างเงี้ยเกิดปัญหาปุ๊บลาวเขายังเชื่อมั่นเราเหรอหรือยังมีประเด็นที่เราต้องจัดการอะไรไหมฮะอย่างเช่นซูเปอร์โฮลดิ้งที่ลาวจะต้องไปบริหารจัดการไฟฟ้าที่ลาวเป็นยังไงคือประเด็นที่เราจะต้องบริหารจัดการช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการทำความเข้าใจกับรัฐบาล นะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆของประเทศลาวนะครับซึ่งต้องจริงๆต้องขอขอบพระคุณทางรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีของลาวเองนะครับที่เขาก็ยังออนเนอร์สัญญาที่เซ็นอยู่กับเรานะครับสองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพอเขาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเขามองว่าเหมือนเราโดนถูกกลั่นแกล้งด้วยอะไรบางอย่างเราตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีซึ่งแทนที่เขาจะเดินหนีเราไปเนี่ยเขามีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็อยากจะออนเนอร์แล้วเข้ามาช่วยเราในการแก้ปัญหาตรงนี้มากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีของการทำธุรกิจที่กับรัฐบาลลาวนะครับด้วย relationship เองอะไรเองก็ตามครับผมแสดงว่าเขาก็ยังซัพพอร์ตอยู่ยังคงเดินหน้าโครงการร่วมกันอยู่นะครับซึ่งก็ต้องใช้เม็ดเงินอยู่เหมือนกันซึ่งก็จะใช้เม็ดเงินจาก PP ตรงนี้แหละเข้ามาในการดำเนินงานถูกไหมถูกครับก็เม็ดเงินส่วนหนึ่งของ PP ตรงนี้หรือว่าของ Strategic Investor ตรงนี้ก็คงเข้ามาตรงนี้แหละครับซึ่งต้องบอกว่า Strategic Partner เองที่เข้ามาส่วนหนึ่งเขาก็สนใจโครงการที่ลาวตัวนี้อยู่เหมือนกันแล้วเขาก็พยายามจะหาทางว่าเขาจะเข้ามาอย่างไรนะครับครับผมส่วนโครงการเดิมๆแอดเดิมจะหายไปคนก็เป็นห่วงฮะรู้สึกฮะเอาว่ากันอีกครั้งหนึ่งตกลงมันน่าเป็นห่วงขนาดไหนคือต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าแอดเดอร์หายไปมันคงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้สำหรับ PA Group นะแต่ว่าการที่เราเป็น PBA ฉบับเก่าเนี่ยก็มีข้อดีเช่นกันการที่เป็น PBA ฉบับเก่าเนี่ยตัว PPA เองเนี่ยโอเปรตบน license base นะครับไม่ใช่ concession base ซึ่งสามารถ renew ไปได้เรื่อยๆทุก5ปีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของ longer term แล้วเนี่ยเราก็จะมีฐานพีระมิดที่จะ fulfill เงินให้เราตลอดเวลา adder เนี่ยเป็นส่วนเติมนะครับซึ่งเอามาช่วยเพิ่มเติมสภาพคล่องและทำให้เราลงทุนในธุรกิจอื่นๆมากกว่าในช่วงเวลานี้
นะครับการที่ Adder หมดไปเนี่ยตามแผนของเราเนี่ยคือเราก็จะเอาธุรกิจใหม่ๆนะครับที่ผมแจ้งมาสักครู่เนี่ยมาเติมนะถ้าเห็นผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยจริงๆจะเห็นว่าธุรกิจ EV Ecosystem เองเนี่ยนะครับกินสัดส่วนนะครับ revenue ของเราไปค่อนข้างมากแล้วประมาณ 30-40% ซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับ EA Group เองนะครับธุรกิจ EV Ecosystem เองเนี่ยส่วนจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาแทน Adder พวกนี้ที่มันกำลังจะหายไป Adder ไม่ได้หายทันทีนะครับปีนึงเนี่ยจะหายประมาณสัก1,000 ล้านหรือ1,000 นิดๆ นะครับแล้วก็ทยอยหายไป across 5ปีข้างหน้านะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็เรามีเวลาประมาณสัก5ปีในการที่จะฟูลฟิลนะครับตัวเลขที่หายไปทั้งหมดในวันนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยถ้าพี่ๆมาดูค่าไฟวันนี้ค่าไฟของเราถึงแม้จะไม่มีอัดเดอร์เนี่ยจริงๆแล้วค่าไฟสูงกว่าตัว PPA ที่รัฐประกาศในปัจจุบันนะครับครับสูงกว่าเยอะไหมฮะคือค่าไฟฐานน่าได้3บาทกว่าปะใช่ครับวันนี้เบสทาริฟมันก็3บาทกลาง FT ประมาณ3.50 บาทครับประมาณครับครับซึ่งก็สูงกว่าที่ประมูลรอบล่าสุดไปอันนั้น2บาทถูกสองบาทกว่าแล้วเป็น perpetual base ด้วยนะครับซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีข้อดีหลายๆข้อดีที่ไม่เหมือนตัว PPA ปัจจุบันผมถามงี้ได้ไหมเพื่อทำให้คนแบบเข้าใจมั่นใจหรือเอาไปเลย worst case ที่สุดสมมติหมดทุกอย่างกระแสเงินสดที่เราเคยบอกว่าเราได้1,000 ล้านต่อเดือนเนี่ยมันจะเป็นยังไงจริงๆกระแสเงินสดที่เข้ามาก็คงจะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับในสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าถ้าเทียบที่ระดับ1,000 ล้านอาจจะลดลงเหลือประมาณสัก500-600นะครับกระแสเงินสดนะครับที่จะลดลงไปน่าจะลดลงไปประมาณสักเกือบครึ่งนะครับครับโอเคนะฮะแต่ว่าก็จะหาตัวอื่นมาเสริมอยู่เมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โฮลดิ้งที่ลาวเองก็ตามนะครับหรือว่า EV ก็ตามกลับมา EV เนี่ยแหละจะเป็นปัญหาคำถามหลักขออภัยไม่ได้ปัญหานะฮะแต่ว่าตอนนี้คนมองเป็นปัญหาอยู่นะฮะนั่นก็คือว่าไอ้ EV ตอนนี้เนี่ยหลายคนมองภาพว่าเราสู้เขาไม่ได้อะเราสู้จีนเขาไม่ได้อะจีนเขาเอามาทั้งคันจีนเขามาทำซัพพลายเชนหมดเลยตกลงว่ายังไงคุณวสุเรื่องราวตรงนี้พี่แสบขออีกทีได้ไหมพอดีเมื่อกี้เสียงหายไปผมไม่ได้ยินไม่ชัดเลยเขาบอกว่าจีนเราสู้จีนไม่ได้คนไทยอ่ะสู้จีนไม่ได้แล้วเราอ่ะดันเป็นโรงงานประกอบแล้วก็เป็นมีแบตเตอรี่ด้วยนะฮะตกลงว่าอนาคตจริงๆมันเป็นยังไงมันสามารถที่จะไปได้ไหมคือผมว่าถ้าเรามองกันในแง่ของ economic scale ก่อนนะครับเรื่องแรกก่อนต้องบอกว่าไม่มีใครสู้จีนได้หรอกในทุกๆ business ในโลกนี้นะครับเพราะว่าประเทศจีนเองเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไร economic of scale เขาก็ใหญ่กว่าทุกที่ในโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่าหลายๆ business ในโลกนี้ก็ยังมีฐานการผลิตในที่ต่างๆกันเต็มไปหมดนะครับซึ่งถ้าบอกว่าเอา economic of scale อย่างเดียวมาต่อสู้เนี่ยมันก็คงอาจจะไม่ไหวนะครับวันนี้ข้อดีของสิ่งที่เราทำใน EV ecosystem หรือ commercial EV ในประเทศไทยเนี่ยมันก็มี competitive advantage อยู่ในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมขอมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ tax barrier ของรถพวกนี้ที่เอาเข้ามาในประเทศไทยนะครับวันนี้นี่เองเนี่ยรถพวกนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนภาษีนะครับเหมือนกับรถ EV ขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอมี tax barrier แล้วเนี่ยซึ่งรถบัสเนี่ยมีภาษีถึง40นะครับรถเล็กมีภาษีประมาณ 20-25% นะครับรถทรัคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว tax barrier ตรงนี้เองก็จะเป็น cushion แรกให้เราว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้า production cost เราเนี่ยไม่ได้แพงเกินกว่าจีนถึง 20% นะครับเราก็ยังมี competitive advantage อยู่นะครับอันนี้คือคงเป็นประเด็นแรกที่เราคงจะต้องพูดถึงนะครับประเด็นที่2ก็คือทุกคนก็จะเห็นว่ารถจีนเองไม่ว่าจะเป็นรถเล็กเองนะครับวันนี้ก็ย้ายสายการผลิตมาที่ประเทศไทยละถามว่าอ้าวแล้วถ้าทำที่จีนถูกกว่าทำไมทำคุณไม่ทำที่ประเทศจีนทำไมคุณจะต้องย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น BYD เอง Great Wall China เองหรือหลายๆบริษัทที่กำลังจะย้ายฐานการผลิตคือผมว่า logical มันอยู่ที่ geopolitics นะครับวันนี้นะครับการที่มาอยู่ในประเทศไทยเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราแทบจะไม่เป็นศัตรูกับใครในโลกเลยนะครับตรงนี้ผมว่ามันเป็นคีย์จุดนึงที่สามารถที่จะ expand market across อาเซียนตรงนี้ไปได้นะครับงั้นถามว่าวันนี้ถ้าจีนอยากจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ในประเทศไทยนะครับ
โรงงานเราก็พร้อมนะครับจริงๆแล้ว EA ก็ค่อนข้าง flexible นะครับไม่ใช่ว่าเราจะปิดโอกาสพวกนี้ที่จะเข้ามาเหมือนกันนะครับงั้นอันนี้คงเป็นคีย์เรื่องที่2ที่ผมอยากจะมุ่งเน้นว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจนี้ในประเทศไทยก็ยังมี competitive advantage over เรื่องอื่นอยู่นะครับสุดท้ายคงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและความเข้าใจในเทคโนโลยีเองนะครับจะเห็นว่าการที่เราไปซื้อบริษัทอมิตาที่ไต้หวันเองก็ตามเนี่ยที่เราไปได้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เองก็ตามเนี่ยสามารถทำให้เอนจิเนียร์ของเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับการที่เราทำโรงงานประกอบหรือผลิตบัสไฟฟ้ารถหัวลากไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้รับการคอลลาโบเรทจากทีมงานในประเทศจีนนะครับก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับการที่เราเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ยก็ส่งผลทำให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น maintenance เองนะครับของตัวรถเองก็ตามนะครับหรือการที่เราสามารถทำให้ระบบของเราเนี่ยมัน full compatible ไม่ว่าจะเป็นตัว charging infrastructure ที่เรามีเองก็ตามนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เองเนี่ยเราจะกลายเป็นลักษณะที่เรียกว่า solution provider ในเรื่องนี้ของประเทศไทยเราไม่ได้ provide เฉพาะรถกับชาร์จเจอร์นะครับจริงๆวันนี้เวลาขายรถแล้วเนี่ยเรา provide การ certify แล้วการรวบรวมคาร์บอนเครดิตนะครับไปขายให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อที่จะผลประกอบการหรือรายได้ตรงนี้มาแบ่งกันนะครับต้องบอกว่าจริงๆมันเป็น solution provider ซึ่งเรามองว่ามันมี edge ของมันอยู่ที่เราสามารถ penetrate ตรงนี้เข้าไปได้นะครับครับผมเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตถามต่อได้ไหมตอบได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะแน่นอนแหละคนก็ต้องไปมองเรื่องของ next ถูกไหมเพราะว่า next ก็ตอนนี้ก็คือด้วยขาดสภาพคล่องเหมือนกันนะฮะก็ต้องเพิ่มทุนเหมือนกันนะฮะเราพร้อมที่จะใส่เงินไปอย่างต่อเนื่องใน next ด้วยหรือไม่อย่างไรแล้วแน่นอนแหละ next ก็จะมียี่ห้อของเขานะฮะคุณคณิตศรีวชิรประภาเนี่ยนะฮะตกลงว่ายังไงร่วมจอยกับเราอย่างต่อเนื่องไหมหรือยังไงเชิญฮะก็ต้องบอกว่าเราคงไม่ได้มีนโยบายที่เราจะทิ้ง Next นะครับเพราะว่าเราก็ถืออยู่ 33% เม็ดเงินที่เราลงไปเนี่ยก็เยอะนะครับ2เนี่ยก็คือต้องบอกว่า Next เองเนี่ยนะครับเขามี expertise ในการซ่อมบำรุงพวกรถพวกนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องฟังก์ชันพวกนี้ยังไงเราคงต้องพึ่ง Next นะครับสำหรับเรื่องที่2เนี่ยเรื่องคุณคณิตนะครับก็วันนี้แกก็ยังนั่งเป็น CEO อยู่เนาะนะครับก็แกก็ยังไม่ได้จากเราไปนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าแกจะไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เหมือนเดิมแล้วนะครับทาง EA Group เองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามจะหาวิธีที่จะเยียวยาแล้วก็พยายามที่จะทำให้แกมีความเป็น ownership และมีความเป็นเจ้าของและมี commitment กับเรามากขึ้นนะครับงั้น EA เนี่ยคงไม่ได้มีนโยบายที่จะแยกขันกับคุณคณิตนะครับในวันนี้ครับครับอ่ะนะฮะสุดท้ายแล้วแน่นอนแหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาสำหรับ EA เนี่ย EA ก็ต้องการเพิ่มทุนในฝั่งของ PP อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมักจะเป็นส่วนสำคัญเสมอนะครับในการที่ทำให้นักลงทุนมองภาพว่าตกลงว่าราคานี้ทำให้ EA ไม่เสียเปรียบจนเกินไปใช่ไหมหรือไม่อย่างไรผมถามอย่างนี้นะฮะแน่นอนคุยเรื่องของราคาหุ้นไม่ได้นะครับแต่ผมถามนี้ว่าในมุมคิดของคุณวสุนะฮะกับมูลค่าของ EA เองเนี่ยควรที่จะเป็นแบบไหนอย่างไรผมเอาภาพตลาดให้พี่ดีกว่าวันนี้นะครับเราเทรดที่ PE 6เท่านะครับ6ถึง7เท่าประมาณนี้นะครับถ้าลองไปดูตลาดไทยโดยรวมเนี่ยก็ต้องไปดูสมมตินะเราดูตลาดโรงไฟฟ้านะครับไม่แน่ใจว่า PE เท่าไหร่นี่พี่อาจจะต้องไปดูเองนะครับผมมั่นใจว่า PE คงไม่ใช่อยู่ที่ 6-7 เท่าแน่นอนนะครับอันนี้คงเรื่องที่1 2เนี่ยเราไม่ได้เป็นมีแค่โรงไฟฟ้าต้องบอกว่าเรายังมีธุรกิจอื่นๆที่จะมาฟูลฟิลแล้วก็เติมเต็มอนาคตตรงนี้ให้เราอีกนะครับซึ่งก็แล้วแต่พวกพี่แล้วว่าจะบวกพรีเมียมสำหรับธุรกิจอื่นเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์โฮลดิ้งที่ลาวเนี่ยไปอีกเท่าไหร่นะครับถ้าเรียนตามตรงก็คือว่าถ้าเทียบกับมาร์เก็ตแล้วผมก็ยังเชื่อว่าเราก็ค่อนข้างที่จะคอนเซอร์ทีฟนะครับถ้าเทียบกับมาร์เก็ตที่มีอยู่ตอนนี้ครับโอเคซึ่งผมต้องบอกคุณผู้ชมนะ
คำ 6-7 เท่าของคุณวสุอ่ะนั่นคือคุณวสุมองPE ย้อนหลังนะฮะเราดู PE ย้อนหลังกันนะครับส่วนคนอื่นขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันคุณวสุไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกนะฮะยังกราฟกับผมดูให้คุณผู้ชมเลยเอาให้มันชัดๆคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพไปนะฮะกราฟ37 36เท่า PE ย้อนหลังนะครับบิ๊กกริมนะฮะ38เท่า PE ย้อนหลังครับ GPS 4ตัวนึงแล้วกันนะครับโอเค20กว่าเท่า PE ย้อนหลังนะครับแต่ว่าคุณวสุบอกออกมาว่าในอนาคตคุณวสุหวังในเรื่องของซุปเปอร์โฮลดิ้งที่ลาวจะเป็นอนาคตถูกไหมใช่นะครับอันนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมไปตัดสินกันนะครับค่ะวันนี้ผมสัมภาษณ์เกินเวลามากๆนะครับขอบพระคุณมากๆครับคุณวสุครับก็ขอบพระคุณแจ็คด้วยนะครับเพราะจริงต้องขอประทานโทษสื่อทุกท่านด้วยจริงๆแล้วที่ช่วงหลังเนี่ยเราไม่ได้มีการพูดคุยกันบ่อยพอดีว่ามัวแต่ง่วนในการกู้ภัยแก้ปัญหาอยู่นะฮะก็หลังจากนี้ก็คงจะเจอกันมากขึ้นครับครับผมเคลียร์ภัยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจากนี้ต่อไปเดินหน้านะครับต่อไปก็วิ่งแล้วครับต่อไปเราจะวิ่งแล้วนะเพราะว่าเราเดินไม่ไหวแล้วครับเราเดินไปนานแล้วครับตอนนี้เราคงจะต้องไปวิ่งให้แซงคนอื่นเอาต้องมีคนคอยประคองด้วยนะพีพีอะไรเงี้ยต้องให้เขาช่วยประคองด้วยอ่ะขอบพระคุณมากครับคุณสุครับสวัสดีครับใช่ครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ